ัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 20-24 กันยายนนี้ทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่านอกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุซูลิกค่ะที่เมื่อวานนี้ขึ้นฝั่งเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่เป็นโซนร้อนเช้านี้อ่อนกำลังลงเป็นดิเพรสชันค่ะแล้วก็ปกคลุมอยู่บริเวณประเทศลาวห่างจากนครพนมประมาณ100กิโลเมตรนะคะและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะแถวๆจังหวัดนครพนมมุกดาหารเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณอีสานตอนบนรวมถึงภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยนะคะแถวๆจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกตากสุโขทัยกำแพงเพชรต้องเตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักค่ะส่วนภาคอื่นๆก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะเพราะว่าพายุนั้นจะไปดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปหล่อเลี้ยงพายุทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นด้านรับมรสุมอย่างทางด้านภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะในช่วง 1-2 วันนี้ในส่วนของคลื่นลมค่ะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรเลยทีเดียวนะคะบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า4เมตรเพราะฉะนั้นเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะสำหรับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะต้องระวังฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานวันนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอีสานตอนบนค่ะแถวๆจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกด้านรับมรสุมก็มีฝนตกหนักเช่นกันนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมแรงโดยเฉพาะที่จันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกคลื่นลมแรงเช่นกันค่ะคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรภาคใต้มีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า4เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ